สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2คุณเศรษฐาเนี่ยขาดนะครับขาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดมาตรการในการเป็นผู้นำพอไปแต่งตั้งคนที่มีความเลวอยู่ในตัวนี่ที่ศาลตัดสินวันนี้นะแต่ผมเคยพูดเนี่ยผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วมันไม่มีรัฐมนตรีในสภาเหรอที่ทำอะไรเลวร้ายมากกว่ารัฐมนตรีคนนี้ที่วันนี้ต้องมานั่งปลดนายกเลยเรามีรัฐมนตรีที่เคยมีคดีเรื่องแป้งเรามีรัฐมนตรีที่โกงกินที่มีคดีนู้นคดีนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้อยู่ดีช็อกซินีมาพูดได้คำเดียวครับช็อกซินีมาช็อกซินีมาพูดได้คำเดียวครับช็อกซินีมาถ้าใครยังไม่รู้ข่าววันนี้นะครับตกลงนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลที่มีอำนาจมากกว่าประชาชนคนไทยทุกคนในประเทศเลย9นะครับอำนาจมากกว่า60ล้านนะวันนี้ได้ตัดสินอีกแล้วนะครับที่จะทำให้ระบบการเมืองของประเทศไทยเราปั่นป่วนผมจะไม่ตินะว่าเขาตัดสินถูกหรือผิดเรามาวิเคราะห์กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่เขาตัดสินอะไรครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับทันทีเลยหมดตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็แปลว่าอะไรวันนี้ประเทศไทยนาทีนี้ประเทศไทยไม่มีรัฐมนตรีไม่มีคณะรัฐมนตรีนะครับก็ทุกคนก็ต้องวางก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าแล้วสเต็ปหน้ามันคืออะไรแต่เรามาดูคดีนะครับคุณเศรษฐาก่อนนะครับคดีคุณเศรษฐาสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนี้ลึกซึ้งนะก็มาจากการที่มีสว40คนนะครับที่คุณทักษิณชินวัตรได้บอกมาว่ามาจากพรรคร่วมที่กันแกล้งและอยากให้หัวหน้าของพรรคของตัวเองเนี่ยมาเป็นนายกได้ยื่นคดีฟ้องคุณเศรษฐาว่าตอนที่คุณเศรษฐาได้ตั้งนะครับรัฐมนตรีคนนึงเนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาผิดจรรยาบรรณเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับได้เคยติดคุกเรื่องนำสินบนไปให้ผู้พิพากษาเรื่องคดีที่ดินของคุณหญิงพจมานกับคุณหญิงคุณทักษิณผู้ชายคนนี้ก็เป็นทนายส่วนตัวนะครับของครอบครัวชินวัตรสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เข้าคุกได้คดีก็ได้หมดวาระไปแล้ว10ปีแล้วก็เลยแต่งตั้งให้คนเนี้ยไปเป็นรัฐมนตรีในสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยที่40สว.เนี่ยก็ไปยื่นเรื่องขึ้นมาว่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณเศรษฐาจะยื่นเรื่องไปให้กฤษฎีกาดูก่อนว่าคุณสมบัติคนเนี้ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นได้หรือเป็นไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเศรษฐาทำคือผิดจรรยาบรรณฟังนี่นะผิดจรรยาบรรณคือไปจ้างคนให้มาเป็นไม่ได้จ้างให้คนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโดยที่ผู้ชายคนนี้เขามีปัญหาเก่าเยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วก็ยื่นเรื่องเข้าไปศาลกฤษฎีกาก็ได้รับเรื่องตัวเองศาลรัฐมนตรีก็ได้รับเรื่องวันนี้ก็ตัดสินมาแล้วว่าคุณเศรษฐาทำผิดในการที่ไม่มีวินัยทำผิดในการที่คุณเศรษฐาควรจะรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้มีคดีเก่าคือเบสิสสกปรกอะแต่ก็ยังตัดสินใจตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรีอีกก็แปลว่าคุณเศรษฐาเนี่ยขาดนะครับขาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดนะขาดมาตรการในการเป็นผู้นำพอไปแต่งตั้งคนที่มีความเลวอยู่ในตัวนี่ที่ศาลตัดสินวันนี้นะแต่ผมเคยพูดเนี่ยผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วมันไม่มีรัฐมนตรีในสภาเหรอที่ทำอะไรเลวร้ายมากกว่ารัฐมนตรีคนนี้ที่วันนี้ต้องมานั่งปลดนายกเลยเรามีรัฐมนตรีที่เคยมีคดีเรื่องแป้งเรามีรัฐมนตรีที่โกงกินที่มีคดีนู้นคดีนี้เขายังเป็นรัฐมนตรีได้อยู่ดีนะแล้ววันนี้นั่งตำแหน่งพวกนี้อยู่นะแต่คนนี้เมื่อเขารู้ว่ามีปัญหาเนี่ยเขาลาออกไปนะด้วยจริงแล้วเนี่ยคดีนี้สมองง่ายๆคือว่าคุณเศรษฐาคุณรู้ว่าคนนี้เลวคุณไปแต่งตั้งเขาคุณก็ไม่มีจรรยาบรรณพอที่จะเป็นนายกต่อแค่นี้ง่ายๆสำหรับฝ่ายคุณเศรษฐาก็เถียงขึ้นมาว่าก็ผมถามกฤษฎีกาแล้วเขาบอกแต่งตั้งได้
ช่ไหมแล้วผมเลือกเขาเข้ามาเนี่ยตกลงการที่เขาเข้าคุกไปแล้วเขารับใช้อะไรนะเวลาของเขากับสังคมแล้วเราจะไม่อภัยกันเลยเหรอคำตอบของสาวนี่คือไม่ได้ผิดนะเมื่อเราคิดว่าคุณตัดสินใจเอาคนที่เรามองว่าเลวมาเป็นรัฐมนตรีคุณก็ควรจะโดนด้วยนี่คือการตัดสินเลยไอ้10กว่าล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยคณะรัฐมนตรีที่ต้องถูกยุบทุกคนวันนี้อีกไม่รู้กี่10ล้านเสียงก็หมดวาระพร้อมกันหมดเลยในการตัดสินของคนก้าวฝุ่นก็มีคนถามผมมาหลายคนนะว่างั้นเรามีการเลือกตั้งกันทำไมอ่ะพอเลือกตั้งทุกทีสุดท้ายแล้วสิทธิของประชาชนมันเสียมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะพอสุดท้ายแล้วเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่คุณสมัครสุนทรเวชไปทำอาหารตั้งแต่นู่นตั้งแต่นี่ก็ล้มนายกได้ตลอดล้มพักได้ตลอดก็ให้เข้าใจครับนี่คือประเทศไทย This is Thailand นะประชาชนนี่คือตัวแค่นี้อ่ะคณะวิเคราะห์กันว่าการตัดสินถูกหรือการตัดสินนี้ผิดผมวิเคราะห์อย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไม่ bias เลยนะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วมองตามเลขคือคำของกฎหมายเลยเนี่ยการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะมันมีคำว่าจรรยาบรรณนะคุณทำผิดพลาดคุณรู้อยู่แล้วที่ศาลพูดนะว่าคนคนนี้เขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วคุณเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอ่ะคุณไปตั้งเขาได้ยังไงถ้าเรามองจากอันนั้นอันเดียวนะก็ศาลก็ไม่ได้ผิดในการตัดสินใจตรงนี้ศาลก็ไม่ได้ผิดในการตัดสินใจตรงนี้นะครับเพราะตามกฎเนี่ยเขาคุยอย่างนั้นก็ต้องกลับมาถามอ่ะแล้วคุณเศรษฐากับเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้เหรอว่ารัฐมนตรีคนนี้ที่คุณแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยเขามีแผลเขาเคยเอาเงินไปติดสินบนกับปามโอ้ขอบคุณมากปุ้ยอุตส่าห์ส่งดอกไม้ภรรยานะครับเพิ่งส่งดอกไม้มาให้ผมนะน่ารักจังเลยขอบคุณมากครับปุ้ยคุณไม่รู้เหรอนี่คำถามใช่ไหมนี่คือเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยตลอดหรือเป็นปัญหาของกลุ่มคุณทักษิณตลอดยิงตัวเองที่หัวนิ้วโป้งตลอดความหมายของคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเศรษฐาหรือดีใจที่ให้วันนี้คุณเศรษฐาออกไปจากตำแหน่งเนี่ยก็คืออะไรก็คือรู้อยู่กันแล้วว่าคุณทำไม่ได้แต่คุณก็ทำอยู่ดีดื้อทำไมพอดื้อแล้วนี่ก็คือศาลตกอันนี้ผมไม่เถียงถ้ามองตามกฎหมายเลยนะศาลตัดสินได้ถูกความหมายผมก็คือว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ของศาลไหมที่มาตัดสินแทนประชาชนเป็นล้านๆคนกับเรื่องที่ให้แฟร์นะมันไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะวันนี้ประเทศไทยก็ยังเอียงอยู่ไม่รู้จะไปซ้ายจะไปขวาการเมืองก็ไม่มั่นคงเลยตัดสินเรามาปุ๊บนะคุณก็ตกชิบหายไวป่วงนะอันนี้นโยบายที่ไม่รู้กี่นโยบายตั้งแต่แจกเงิน 500,000 ล้านคาสิโนแลนด์บริดจ์ที่เป็นนโยบายของคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีอะไรคืบหน้ามั้ยคือมอง2อย่างถ้ามองตามกฎหมายเลยถ้าจะเป็นแฟร์กันนะศาลไม่ได้ตัดสินผิดแต่คำถามของผมว่าเหมาะสมที่จะตัดสินอย่างนี้ไหมคือคดีนี้ควรจะเป็นคดีเลยหรือเปล่าในการที่คนนี้ก็ลาออกแล้วแล้วก็อยากฝากถาม40สว.เนี่ยที่ยื่นเรื่องนี้เข้าไปอ่ะสะใจไหมที่วันนี้ยังทำให้ประเทศไทยล้าหลังอ่ะล้าหลังผมพูดให้ฟังตอนนี้เลยนะครับจะเป็นเรื่องการล้มก้าวไกลจะเป็นเรื่องกัญชากลับไปกลับมาจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะวันนี้ความมั่นใจในประเทศไทยนะสำหรับคนต่างชาติหรือนักลงทุนนะเหลือศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์งั้นวันนี้นะครับจากการตัดสินเนี่ยเตรียมตัวเลยครับเศรษฐกิจเรายิ่งจะชิบหายการลงทุนจะน้อยลงนะครับเพราะการเมืองมันปั่นป่วนงั้นผมจะแบ่งให้ถูกนะศาลตัดสินผิดไหมถ้าตามกฎหมายไม่ผิดคำถามคือว่าทำไมต้องให้ศาลไปตัดสินเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยเรามีเรื่องใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะนะครับโอเคแล้วอะไรข้างหน้าล่ะคุณทอมอ่ะมาวิเคราะห์ฟังกดแชร์กันได้นะจะได้เข้าใจกัน1วันนี้ก็คือเป็นคณะรัฐมนตรีว่าการอะไรเขาไม่ว่าการหรอกเรียกว่า caretaker cabinet นะดูแลนะหลังจากนี้เขาต้องมาการเลือกตั้งก่อนในครม.กันเองในสภากันเองว่าสุดท้ายเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ก็มีเพียงอยู่5ชื่อนะครับที่เป็นนายกได้
ชื่อหนึ่งก็คือคุณชัยเกษมพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งชินวัตรพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับพรรคภูมิใจไทยคุณพีรพันธ์นะครับแล้วก็บิ๊กป้อมมีอยู่แค่นี้ครับคนอื่นเป็นนายกไม่ได้พิธามาเป็นไม่ได้คนของก้าวไกลมาไม่ได้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นไม่ได้เพราะมันต้องมาจากคนที่เขาเคยบอกไว้แล้วว่าจะให้เป็นนายกแล้วก็จะเป็นพรรคที่อยู่ในรัฐบาลรัฐบาลนอกได้ไหมแต่งตั้งคนนอกมาเลยได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคือต้องเลือกตั้งใหม่หมดเลยแล้ววันนี้ก็มีอยู่แค่เนี้ยอุ้งอิงชัยเกษมพีรพันธ์บิ๊กป้อมอนุทินแล้วตกลงใครจะได้เป็นอ่ะเห็นแต่คุณหนูได้เป็นแน่เลยเว้ยคุณหนูได้เป็นแน่เลยคุณทำสบายเลยไม่ครับผมไม่เชื่อว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกหรือถึงได้เป็นจะรับตำแหน่งนายกนะครับคุณอนุทินก็พูดกับผมตลอดนะครับว่าเราอย่าไปอยากได้มากทอมถ้ามันมาก็ดีแต่สุดท้ายควรจะมาด้วยประชาชนนะคุณชัยเกษมพรรคเพื่อไทยตอนนี้ท่านก็ที่เข้าใจนะก็เป็นโรคเยอะก็อาจจะไม่เหมาะสมสุขภาพไม่ค่อยดีก็เหลือบิ๊กป้อมพีรพันธ์กับอุ้งอิงบิ๊กป้อมเป็นนายกเหรอก็แปลว่าเพื่อไทยที่เพิ่งโดนกลุ่มบิ๊กป้อมหักหลังไปต้องมาลงเสียงให้ด้วยต้องมาลงเสียงให้ด้วยคิดโอ้ CEO ไอ้นี่เย้ผมไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะมีน้องก็มาให้ดอกกุหลาบรักเลยรักเลยมันคืออะไรเนี่ยคุณหลาหัวใจเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ได้ก็ดีใจนะครับก็แปลว่าบิ๊กป้อมแต่ถ้าบิ๊กป้อมได้เป็นเนี่ยก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องมาบอกว่าให้บิ๊กป้อมเป็นโดยที่อย่าลืมนะครับตอนนี้ความรู้สึกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือบิ๊กป้อมพึ่งหักหลังนะงานนี้ก็น่าจะจบไปเลยก็เหลือคุณพีรพันธ์กับอุ้งอิงสำหรับผมเนี่ยผมชอบคุณพีรพันธ์นะแต่หลายคนก็จะบอกชอบได้ยังไงเข้ามาจะพักปิ๊กตู่ผมชอบคุณพีรพันธ์ผมพูดตรงนี้เลยแกเป็นคนที่สุขุมแกเป็นคนที่ติดดินน่ารักนะครับแล้วเป็นคนที่พูดอ่อมน้อมแต่ก็เหมือนกันก็แปลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยอยู่ดีต้องยอมให้พักที่เป็นคนที่ได้คะแนนใหญ่ที่3กลายมาเป็นหัวหน้าคนที่1แล้วประชาชนจะรับได้ไหมถ้าคนของบิ๊กตู่ได้เป็นนายกก็กลับมาเหลือคนเดียวที่ make sense มากที่สุดก็คืออุ้งอิงนะครับคุณอุ้งอิงเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยเลยนะกับนักการเมืองคนหนึ่งที่ผมนับถือมากแล้วยังมาคุยกันเรื่องอุ้งอิงเลยว่าคิดยังไงถ้าอุ้งอิงได้เป็นนายกถ้าส่วนตัวผมนะผมจะฟันธงนะถูกหรือผิดเดี๋ยวมาเช็คกันนายกคนหน้าของประเทศไทยก็คือคุณอุ้งอิงชินวัตรด้วยเหตุผลหลายหนึ่งถ้าเพื่อไทยไม่ให้คุณอุ้งอิงเป็นก็แปลว่าปิดฉากเพื่อไทยได้เลยอยู่ดีๆเพื่อไทยใช้คนอื่นมาเป็นเนี่ยก็แปลว่ารับเลยว่าเพื่อไทยห่วยแตกไม่มีคนดีพอที่จะดำเนินประเทศชาติได้งั้นผมเชื่อว่ายังไงก็ได้เนี่ยอุ้งอิงได้เป็นเพราะเพื่อไทยยอมไม่ได้สองให้แฟนะอันนี้ด้วยส่วนตัวนะผมก็เคยประชุมกับคุณอุ้งอิงนะได้เจอเขาผู้ใหญ่คนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าเคยอยู่บนเวทีกับเขาเขาไม่เลวร้ายอย่างที่พวกคุณคิดหรอกนะเขาไม่เลวร้ายอย่างที่คนคิดคนด่าเขาหรอกนะงั้นจริงๆแล้วเขาเป็นเนี่ยมันก็ทำงานได้นะครับแต่สามคืออะไรประชาชนอาจจะรับได้ก็ได้เพราะชัดเจนว่าคุณอุ้งอิงเป็นเนี่ยก็คือสายตรงเลยก็คือคุณทักษิณเป็นพ่อลูกทำงานร่วมกันอาจจะดีก็ได้แล้วทำไมคุณทอมหมอคุณหนูเป็นไม่ได้เหรอเพราะเสียงคุณหนูยังต่ำกว่าเสียงเพื่อไทยยังต่ำกว่าเสียงก้าวไกลอยู่ดีๆพรรคภูมิใจไทยจะมาเป็นนายกเนี่ยก็แปลว่าคุณหนูเนี่ยต้องกลายเป็นตัวประกันนะครับที่ต้องมีเพื่อไทยสั่งได้ใครสั่งได้จนผมไม่แน่ใจคุณหนูเนี่ยเขาจะรับเป็นรองได้ไหมเพราะเป็นนายกอาจจะไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำนะเพราะตอนนี้อำนาจคุณอนุทินเนี่ยก็สูงมากในการที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและประชาชนก็รักนะแล้วมาเป็นนายกตอนนี้จะเป็นใครก็ได้เนี่ยเพราะว่ามีปัญหาเด็ดขาดเศรษฐกิจเจ๊งอย่างงู้นอย่างนี้งั้นผมไม่มองไม่ออกแล้วคุณอนุทินเขาอยากได้ตำแหน่งนี้ทำไมแต่คนที่จำเป็นที่ต้องเป็นเนี่ยคืออุ้งอิงเพราะต้องป้องกันผลประโยชน์ของเพื่อไทย
ต้องป้องกันผลประโยชน์ของครอบครัวต้องป้องกันผลประโยชน์ของเพื่อนแต่นั่นนะครับเขาต้องป้องกันผลประโยชน์ของประเทศชาตินะเราอย่าเพิ่งมองข้ามคุณลุงอิงไปนะแกเป็นได้ก็ลองให้ดูอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็ลองมาลองดูนะว่าเป็นยังไงก็ขอถ้าคุณลุงอิงได้เป็นจริงนะก็ให้กำลังใจแต่ก็เห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นก็ได้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นองค์อิงเป็นอนุทินเป็นพีรพันธ์เป็นใครเป็นก็ได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจจริงในประเทศไทยไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นายกแต่ศาลหรือคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงนี่คือการวิเคราะห์ทุกอย่างนะของการเมืองวันนี้นะครับก็ลองมาดูกันว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่พูดให้ฟังคำเดียวว่าถ้ามองตามกฎหมายศาลไม่ได้ตัดสินผิดคำถามผมคือว่าทำไมต้องมีเรื่องนี้ให้ตัดสินตั้งแต่แรกเรื่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เพราะเรื่องไม่ใหญ่ขนาดนั้นวันนี้ประเทศชาติเนี่ยชิบหายยิ่งขุดหลุมให้ตัวเองมันออกจากหลุมนี่ยากมากเลยครับตอนนี้เพราะมันเละเทะหมดละมันเละเทะหมดละนิดก็ล้มนิดก็จบนิดก็ชาตินายกเศรษฐาเองนะเพราะว่าเขาโล่งอกนะถ้าผมเป็นนายกเศรษฐาตอนนี้นะผมจะคิดยังไงดีเลยดีเลยนะกลับไปดูแลหมู่บ้านได้ละพอละนะพยายามเต็มที่แล้วคุณเศรษฐางั้นสำหรับทุกคนวันนี้นะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเยาะเย้ยใครไม่ใช่เวลาที่เราจะมาสมน้ำหน้าใครไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโมโหโกรธอะไรแต่เป็นเวลาที่เราควรจะเห็นใจทุกคนแต่สำคัญที่สุดคือควรจะเห็นใจประเทศไทยวันนี้ผมยืนยันเลยครับถอยหลังไม่ต้องมีเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วเพราะเสียงหรือสิทธิ์ของคุณไม่มีความหมายสวัสดีครับทุกคน